สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรทัศน์วิรุณชัยนะครับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่หนึ่งของเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกศิริราชพยาบาลนะครับวันนี้จะมาทําเรื่อง Journal Club นะครับก็อันนี้เป็น paper มาจาก New England Journal of Medicine นะครับก็ชื่อเรื่องว่า Treatment for Myoclonic Hypertension During Pregnancy ครับตีพิมพ์เดือนพฤษภาคม2022นะครับก็ introduction คร่าวๆนะครับก็คือในอเมริกาเนี่ยครับก็มีคนท้องเนี่ยครับที่มีโคลนิกไฮเปอร์เทนชันเนี่ยครับอยู่ถึงประมาณ 2% นะครับหรือมากกว่านั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยครับไอ้โคลนิกไฮเปอร์เทนชันเนี่ยครับมันก็มีเพิ่มความเสี่ยงนะครับ 3-5 เท่าที่จะมีเรื่องของคันพิษนะครับพวกพรีแคลมเชียพวกพาร์ทิเคิลแอบซอร์ปชันนะครับหรือว่าเป็นพวกSGA เด็กตัวเล็กทั้งหลายแดกหรือว่าภาวะที่เด็กเสียชีวิตระหว่างก่อนการคลอดนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าโคลิกไฮเปอร์เทนชันเนี่ยครับก็มีลิสต์ที่อาจจะสัมพันธ์กับมาเทอร์นอลเดธนะครับแล้วก็พวกฮาร์ทเฟลนะครับสโตรกพาร์ทิอิม่าหรือว่า AKI ต่างๆด้วยนะครับในตัวแม่เองนะครับซึ่งผู้ที่เขาทำผู้ประพันธ์เนี่ยครับเขาก็รีวิวมาว่าการรักษาไฮเปอร์เทนชันเนี่ยครับในคนท้องนะครับก็ยังค่อนข้างคอนโทรเวอร์เชียลอยู่ครับว่าจะกดไว้ที่เท่าไหร่ดีจะเอาโกที่เท่าไหร่ดีครับผมโอเคครับเขาบอกว่าการที่การให้ยาลดความดันเนี่ยครับในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยครับเขาบอกว่าลดความถี่ที่จะเกิดsevere hypertension นะครับก็คือ BP เกินละ60/110นะครับแต่ว่าเอาคำมันก็ยังดูไม่ค่อยจะชัดเจนมากนะครับแล้วก็ซึ่งพอเอาคำเนี่ยมันยังดูงงๆอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้หน่วยงานที่เขาเขียนคำแนะนำต่างๆเนี่ยครับยังไม่ได้เขียนแบบเป็นทิศทางเดียวกันเท่าไหร่ครับก็เลยเกิดการที่มาของการศึกษานี้นะครับก็เขาก็มีเป็นคอนเซนแซสนะครับว่าเราควรที่จะทรีตผู้หญิงที่ท้องแล้วก็ PCV hypertension คือกระล้อ160/160/160นะครับแต่ว่าคนที่เป็นไมโครไฮเปอร์เทนชันก็คือ BP เนี่ยครับน้อยกว่า160/110เนี่ยครับการให้ยาลดความดันเนี่ยครับก็ยังดูไม่ได้เป็นสิ่งที่เขา establish กันชัดเจนนะครับเพราะนั้นผู้ประพันธ์นะครับเขาก็เลยสนใจว่างั้นสุดแล้วเนี่ยไอคนที่อยู่เป็น BP สูงเนี่ยครับเกิน140/90แต่ว่าต่ำกว่าช่วง160/110เนี่ยครับก็คือช่วงมายไฮเปอร์เทนชันเนี่ยครับสมควรหรือไม่ที่จะทรีตยานะครับเพื่อตั้งโกว่ามันจะตั้งโกให้ไทลงมาถึง140/90แล้วดูว่าเอาคัมเนี่ยครับมันน่าสนใจหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเรื่องของเซฟตี้เอาคัมที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับวิธีการศึกษาของเขาก็คือเป็นอันนี้เป็นชื่อสตัดดี้นะครับก็คือชื่อ CHAP นะครับ Chronic Hypertension and Pregnancy นะ Project นะครับก็เป็นลักษณะของเป็น RCT นะครับที่เป็น Multi Center Open Label นะครับแล้วก็ทำในCenter เนี่ยเขาก็ทำในมากกว่า70ที่ในอเมริกานะครับแล้วก็มีลักษณะของกลุ่มConsortium นะครับกลุ่มคณะกรรมการนะครับคอยมานั่งดูคอยมานั่งวางแผนแล้วก็จัดการเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับโปรโตคอลก็จะมีกรรมการอีกชุดนึงที่กับงานชุดหนึ่งที่เขาตั้งโดยทาง National Heart Lung and Blood Institute เนี่ยครับมาดูนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนกับคณะทำงานที่เขามาดูเป็นคณะทำงานของแต่ละเซ็นเตอร์ที่เขาทำทรายนะครับก็จะมีกรรมการย่อยๆด้วยนะครับแล้วก็มีซิงค์คอมมิตตี้นะครับแล้วก็ไปบุคคลที่3ที่มาดูเรื่องของเซฟตี้นะครับซึ่งแต่งตั้งโดย NHLBI อย่างที่ว่าเมื่อกี้เหมือนกันนะครับeligible criteria นะครับก็คือผู้หญิงท้องนะครับผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับที่เป็น new diag ของ coronary hypertension นะครับแล้วก็ก็เป็น new หรือว่าเป็น previous known diag ของ coronary hypertension นะครับแล้วก็เป็นท้องเดี่ยวนะครับไม่ใช่ท้องแฝดนะครับที่มีอายุครรภ์ก่อน23สัปดาห์นะครับซึ่งคำว่า coronary hypertension ที่เป็นเคส new diag เนี่ยครับก็คือบอกว่า SBP systolic เนี่ยครับ140ขึ้นไปนะครับ
หรือว่า diastolic 90ขึ้นไปนะครับหรือว่าทั้ง2อย่างนะครับโดยที่ห่างกัน2ครั้งนะครับอย่างน้อยสุด4ชั่วโมงครับแล้วก็ก่อน20สัปดาห์ก่อนที่จะ20สัปดาห์นะครับส่วนคนที่เป็น non chronic hypertension เนี่ยก็คือว่ามีบันทึกชัดเจนครับว่ามี BP สูงครับแล้วก็เคยได้รับหรือว่าได้รับตัวยาความดันอยู่นะครับหรือว่าได้รับการแนะนำเรื่องไลฟ์สไตล์ modification อยู่นะครับความดันครับผมก็ความดันเนี่ยครับเราก็จะเอาความดันตอน enrollment เนี่ยครับมาเป็นการเป็นตัวคัดเข้าของผู้ป่วยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยครับกินยาความดันมานะครับใน24ชั่วโมงก่อนที่จะมาวัดตอนที่ enroll อ่ะครับความเราต้องการ SPP ที่อยู่ในเกณฑ์คือ140ถึง159แล้วก็ diastolic ที่90ถึง104นะครับถึงจะเข้าเกณฑ์นะครับว่าเป็น mild chronic hypertension ที่เราสนใจนะครับถ้าคนไข้ที่เมื่อกี้คือไม่ได้กินนะครับอันต่อมาก็คือคนไข้ที่กินยาความดันนะครับก็คือเราต้องการ diastolic ที่น้อยกว่า160ครับแล้วก็diastolic ที่น้อยกว่า105นะครับคนไข้ที่มีความดันนะครับน้อยกว่า140แล้วก็ที่มีเดสลิกน้อยกว่า140นะครับแล้วก็เดสลิกน้อยกว่า90นะครับก็อาจจะยังเข้าเกณฑ์ที่จะเข้าร่วมได้นะครับส่วนการประเมินเรื่องของ GA เนี่ยครับก็ใช้คุณลักษณะของ ACOG นะครับแล้วก็จะมีการทำอันตราซาวด์ก่อนที่มีการทำอันตราซาวด์ก่อนที่จะมีการ randomization นะครับส่วน exclusion criteria นะครับก็คือมี severe hypertensionนะครับหรือว่าบัตร pressure level เนี่ยครับสูงมากๆที่ต้องทรีตแบบเป็นก็คือเป็น severe นะครับเป็น severe case ครับแล้วก็เป็น hypertension จากสาเหตุอื่นๆนะครับเป็น secondary hypertension นะครับแล้วก็เด็กแฝดนะครับตั้งครรภ์แฝดนะครับขอโทษครับตั้งครรภ์แฝดนะครับแล้วก็มีโคมาบิดหรือว่ามีcoexist มีโรคประจำตัวอื่นๆนะครับที่อาจจะจำเป็นต้องทรีตยาความดันเยอะๆหนักๆนะครับแล้วก็มีภาวะความเสี่ยงทางนรีเวชทางสูติกรรมนะครับที่เพิ่มความเสี่ยงของตัวแม่และตัวลูกนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็มีคอนแทคอินดิเคชันในการให้ยาไฮเปอร์เทนซีฟดรักนะครับที่เราแพลนจะมาทายนะครับส่วนอินเทอร์เวนชั่นที่เขาทำก็คือว่าก็จับไม่ใช่จับขอโทษครับก็คือให้คุณแม่ๆเนี่ยครับมาวัดความดันนะครับแล้วตามโปรโตคอลของผู้ศึกษานะครับซึ่งเขาจะมีระบุไว้ในตัวซับเป็นอีกทีนึงพอดีผมไม่ได้เอามาลงนะครับเพราะมันยาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องมือที่เขาใช้เครื่องของอมลอนนะครับในการวัดความดันนะครับซึ่งผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยครับก็คือจะไม่ทราบผลความดันอันนี้นะครับยกเว้นว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในการmanage case ต่อไปนะครับเฉยๆนะครับถึงอาจจะต้องรู้แต่ถ้าเกิดว่าความดันตอนที่ enroll เนี่ยครับไม่จำเป็นต้องทราบเขาก็จะไม่ได้เปิดเผยนะครับก็จะบายเอาไว้นะครับผู้ทำสตาฟของผู้ทำการศึกษาแล้วก็คือเป็นคนที่เขาเทรนมาแล้วก็เทรนมาที่จะใช้โปรโตคอลนี้ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็เขาก็จะมีกรรมการเนี่ยครับให้ข้อมูลกับผู้ดูแลคนไข้เนี่ยครับเป็นระยะนะครับเป็นไกด์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับก็จะเอามาใช้ในการประเมินเอาคำนะครับซึ่งรวมถึงพวกเรื่องของเรื่องแคมเชียด้วยนะครับรวมถึงพวกการเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้ป่วยเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม active treatment กับกลุ่ม control นะครับ active treatment คือกลุ่มคนที่เราอัดยานะครับจนอัดยาหรือว่าทำการรักษาจนได้ BP goal นะครับที่170 90นะครับส่วนคนที่เป็น control ก็คือกลุ่มที่เราไม่ได้คุมไทขนาดนั้นนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับก็คนที่อยู่ในกลุ่ม control นะครับถ้าความดันเขาไม่ได้สูงเกิน160 105ครับก็อาจจะมีการโฮยาความดันเอาไว้นะครับถ้าเขาเคยกินมาก่อนเป็นต้นนะครับ
แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเกิด BP ลดตีขึ้นไปเยอะๆเช่นเกิดกรณีของสงสัยพี่แคมเชียร์หรือเกิดการที่เกิดสงสัยพวกคอมเพลซีฟเอเจนซี่เนี่ยเขาอาจจะต้องรีบอัดเขาอาจจะต้องอัดความดันลงมาซึ่งโกของเขาก็ตั้งไว้ที่140-90นะครับถ้าเกิดที่ความดันมันสูงมากนะครับก็ การแรนดอมการแอสไซน์เนี่ยครับคนไข้เข้าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้สนใจว่าคนไข้จะเคยกินยาความดันมาหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของการ randomization ก็ใช้เป็นเว็บเบสโปรแกรมนะครับใช้โปรแกรมของเขาใช้ของ SAS นะครับเวอร์ชัน 9.4 นะครับแล้วก็ทำลักษณะเป็น box certified นะครับเป็น box certified นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความจำเป็นไม่มีอะไรนะครับผู้ป่วยในกลุ่ม treatment นะครับก็ได้ยาเป็นFirst line อันนี้จะเป็น10ดักของ tenancy นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น labetalol กับพวก nalbuphine นะครับแต่ว่าถ้าคนไข้ไม่ชอบลาเบทาลอลไม่ชอบไดฟิเดปินก็อาจจะสามารถเลือกยาอื่นๆเช่นอะโนเดปินเมทิโลปาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีตารางยาที่แต่ละคนไม่ใช่แต่ละกลุ่มเนี่ยครับใช้ยาอะไรกันเยอะๆบ้างนะครับซึ่งเราก็ปรับยาครับจนได้ BP ที่ต้องการนะครับปรับไปได้ BP ที่ต้องการที่ไม่เกิดไซด์เอฟเฟกต์นะครับส่วนคอนโทรลกรุ๊ปก็ได้ก็จะได้ยาความดันนะครับต่อเมื่อมี CV hypertension คือ160-110ที่บ้านเมื่อกี้ครับขึ้นมาเท่านั้นนะครับระหว่างที่มีการ follow up ตามวิสิตต่างๆนะครับคนไข้ก็จะได้รับการถามเกี่ยวกับเรื่องว่ากินยาตรงไหมกินยาดีไหมเป็นต้นนะครับแล้วก็มีการรีเช็คเม็ดยานะครับว่าจริงๆแล้วเม็ดยามันตกมันหายมันหล่นมันอะไรหรือเปล่าเป็นต้นนะครับยากินตรงจริงหรือไม่เป็นต้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆเช่นความถี่ในการมาหาหมอนะครับเรื่องของอัลตราซาวด์นะครับแล้วก็เป็นพวกเซอร์เวลแลนซ์ของเด็กครับเป็นพวกเซอร์เวลแลนซ์ของเด็กเป็นต้นนะครับแล้วก็จะทำตามปกติทำตามโปรโตคอลปกติของแต่ละไทรอัลไซด์นะครับส่วนเอาคัมนะครับก็เอาคัมก็คือเป็นคอมโพสิตของพีแคมเชียนครับวิสิทีฟิชเจอร์นะครับที่เกิดขึ้นจนถึง2สัปดาห์หลังจากคลอดนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นลักษณะของเคสที่จำเป็นต้องคลอดหรือว่าเป็นเคสที่คลอดก่อน35สัปดาห์ครับโดยที่มีสาเหตุมาจากทางสุขภาพของแม่หรือว่าเป็นการป่วยที่ของแม่หรือลูกนะครับไม่ใช่แบบพวกspontaneous labor นะครับหรือว่าเป็นพวกแอนติคเวลัตเจอร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือ partial adoption ครับพวกลกลอกทั้งหลายนะครับหรือว่าเป็นเด็กเสียชีวิตนะครับอันนี้เป็น pre-campsia เป็น criteria pre-campsia นะครับซึ่งก็อ้างอิงตาม ECOG criteria นะครับหลักๆก็จะคือมีองค์ประกอบของ pre-campsia อย่างที่เราทราบกันก็มีลักษณะของBP สูงนะครับเกิน140อะไร140-90อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นต้นนะครับร่วมกับโปรตีนยูเรียนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดวิธีการเทสนะครับว่าส่ง UACR ยังไงใช้ดิปสติกยังไงเป็นต้นนะครับลักษณะของถ้าไม่มีโปรตีนยูเรียก็คือดูเรื่องของmultiple organ failureต่างๆนะครับเช่นthrombocytopenia renal insult นะครับ impair liver function test นะครับ polyema หรือว่าเป็นพวกอาการทางนิวโรเป็นต้นนะครับผ่านนะครับก็เขาก็เอาไพวิทเอาคัมเนี่ยครับเรื่องของคอมโพสิตของพีแคมเชียที่ว่าเมื่อกี้นะครับมาแบ่งแยกเป็นหลายๆสับกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปนะครับก็คือพูดถึงกลุ่มที่ประวัติการรักษาไฮเปอร์เทนชันที่เบสไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มที่นิวรีไดแอคนะครับหรือว่าเป็นไดแอคแล้วแต่ยังไม่รับยาเอ้ยดีแหละแอคแล้วรับยาแล้วนะครับหรือไดแอคยังไม่รับยานะครับเชื้อชาติต่างๆนะครับประวัติความเป็นประวัตินะครับแล้วก็อายุคันที่ enroll นะครับแล้วก็ BMI นะครับขอโทษนะครับ GA เนี่ยครับแบ่งที่14วีคนะครับส่วน BMI เนี่ยครับก็คือกลุ่มน้อยกว่า30หรือว่าน้อยกว่า40หรือว่ามากกว่า40นะครับก็ primary safety outcome นะครับก็คือเด็กมี restriction ของการโตนะครับแล้วก็คือbirth weight เนี่ยครับน้อยกว่า 10% ไทยนะครับแล้วก็ซึ่งอ้างอิงตามดูเยียร์ population standard ของเขานะครับ
ันนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่านะครับแล้วก็มีลักษณะของ SGA นะครับซึ่งที่น้อยกว่า 5% ไทยนะครับmajor secondary outcome นะครับก็จะเป็นคอมพอสิตของ maternal death นะครับหรือ serious complication ต่างๆครับเช่น heart fail stroke โรคทาง neuro ต่างๆ encephalopathy ต่างๆนะครับ MI angina นะครับ peripheral edema นะครับหรือว่าต้องนอน ICU นะครับหรือว่าไตวายเป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นพวกกลุ่ม preterm birth นะครับน้อยกว่า 37 week นะครับแล้วก็พวก complication ของเด็กนะครับเช่น bronchopulmonary aspiration นะครับ retinopathyof prematurity นะครับ NEC นะครับหรือว่า interventricular hemorrhage นะครับเกรด3เกรด4นะครับส่วนมันถ้าเอาคำอื่นๆของแม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของ preeclampsia แล้วก็บาดแผล BP hypertension ที่แย่ coronary hypertension ที่แย่ลงนะครับแล้วก็เรื่องของ mean critical mean clinic blood pressure นะครับแล้วก็เรื่องของsystem extraction แล้วก็การให้เลือดนะครับคนเอาคำของนิวบอร์นอื่นๆที่เขาสนใจก็คือเรื่องของว่าเด็กต้องไปนอน NICU หรือเปล่านะครับต้องนอนโรงพยาบาลนานแค่ไหนครับน้ำหนักร้อยกว่า 2,500 หรือไม่นะครับมีไฮโปไกลมีบอดี้คาร์เดียมีไฮเปอร์เทนชันมีพอนเดอรัลอินเด็กซ์หรือว่าเฮดสคอมเพนแนนต์หรือคาร์ดิโอเวทที่ผิดปกติหรือเปล่าอย่างนั้นเป็นต้นนะครับการโฟลว์อัพเนี่ยครับเขาก็จะตามดูเอาคำติดตามโฟลว์อัพผู้ป่วยไปครับจนถึง6สัปดาห์หลังคลอดนะครับแล้วก็คนผู้ประเมินเอาท์คัมก็จะเป็นกลุ่มก็จะเป็นกรรมการที่ถูกรายนะครับที่ถูกรายการวิเคราะห์ทางสถิตินะครับก็กรรมการของการศึกษานี้ครับสุดท้ายเขาก็อนุมัติจำนวนแซมเปิลไซส์ทั้งหมด 2,404 นะครับแบ่งเป็นขาละ 1,202 นะครับ ตอนแรกเนี่ยครับผู้ประพันธ์เนี่ยเขาผู้ประพันธ์เขาคิดว่าเขาอยาก enroll 4,700 คนจากการคำนวณของเขานะครับซึ่งน่าจะ detect reduction ของ reduction ของ incident ของ composite preeclampsia ที่ว่าเนี่ยครับได้ 33% ครับแต่คือเขาคำนวณมาแล้วได้ 2,404 คนนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคิดว่า baseline ของพันธุ์เอาคัมนะครับอยู่ที่ 16% นะครับในคอนโทรในกลุ่มคอนโทรครับแล้วก็มีคนที่นอนในที่นั้นประมาณสัก 10% เนี่ยครับในกลุ่มไทเอลนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีการย้ายนะครับหรือว่ามีนอนที่ทั้ง 10% ในกลุ่มไทเอลหรือว่าเป็นกลุ่มที่ย้ายไปอยู่ข้างนึงนะครับอยู่อีกขานึงนะครับแล้วก็มี 5% มีคนที่เราโทรละ 5% ครับเขาบอกว่าเขาน่าจะได้ power ดีครับอยู่ที่ประมาณ 85% ครับผมแล้วก็ได้ค่า significance ที่ของ alpha level ที่ 0.05 นะครับเขาบอกว่าเมื่อเขา enroll เขาทายจนครบไปแล้ว800คนนะครับเขาก็ลองสุ่มคำนวณ sample size ใหม่ครับเขาบอกว่าเขาคำนวณซ้ำเนี่ยครับ 2,404 คนเนี่ยครับน่าจะพอแล้วที่จะได้magnitude ของ effect size ที่ 25% นะครับซึ่งเขาบอกว่า sample size นี้ครับก็น่าจะให้ประมาณสัก 80% power ในการจับความแตกต่างของincidence ของ outcome เนี่ยครับที่ 35% นะครับการศึกษาการวิเคราะห์นี้ก็การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์แบบ intention to treat นะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดกรณีที่primary outcome นะครับหรือ birth weight เนี่ยครับมันหาไม่ได้ไม่ใช่หาขอโทษครับมันหายไปก็คือคนไข้ออกจากการศึกษาก่อนการคลอดหรือว่าคลอดแล้วข้อมูลไม่มีเขาจะใช้เป็นลักษณะของการ imputation ก็คือแอดข้อมูลเข้าไปดิเพกข้อมูลเข้าไปแล้วก็คำนวณแล้วก็คำนวณซ้ำนะครับขอโทษครับการวิเคราะห์สถิติเขาจะใช้เป็น multi variable log binomial model นะครับซึ่งก็จะมาริพิเคทไอ้ข้อมูลซ้ำๆกันไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีแล้วก็ adjust แล้วก็คำนวณออกมาเป็นลักษณะของrelative risk นะครับก็ที่ 95% confidence interval นะครับแล้วก็เอามาคำนวณหา significance ก็ว่าไปนะครับเขาแยกการคำนวณออกมาต่างหากอีกครั้งก็คือเป็น
complete case analysis นะครับก็คือเหมือนกับว่าคำนวณเอามาวิเคราะห์เฉพาะคนที่ได้รับทรีทเมนต์จนครบครับกลุ่มที่ drop out ก่อนไม่ได้คำนวณเข้ามาด้วยอันนี้เป็นแบบอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อมาดูเรื่องของ primary outcome แล้วก็เรื่องของ SGA นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาก็เอาแล้วก็คำนวณไอ้นี่ครับnumber needed to treat นะครับแล้วก็คำนวณ number needed to treat ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาบอกทีหลังว่ามันได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ครั้งแรกที่เขาถาม primary outcome เนี่ยครับเขาคำนวณด้วยตัว multiple log binomial model นะครับซึ่งหาเป็น RR ออกมานะครับแต่ว่าเขาก็ทำซ้ำออกมาเพื่อด้วยการทำแบบ logistic regression แบบที่เราคุ้นเคยปกติด้วยเพื่อหาเป็น odds ratio ออกมาโชว์ด้วยนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ซ้ำแบบ per protocol analysis ด้วยนะครับหลังจากที่ทำเป็น intention to treat ไปแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างที่เขาศึกษาอยู่เนี่ยครับเขาก็มีการทำ interim analysis ด้วยวิการวิเคราะห์ของ randomness นะครับ alpha spending function นะครับเพื่อดูว่าการศึกษานี้น่าทำต่อหรือเปล่านะครับคืออันนี้ผมขอพูดแบบที่เขาพอเข้าใจคร่าวๆกันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการ analysis ระหว่างที่ trial กำลังรันอยู่ครับเขาจะมีการเซตค่าที่เป็น critical number ขึ้นมาสักค่าหนึ่งครับแล้วเขาก็เข้าสู่ในสัญญาออกมาแล้วก็คำนวณมาว่ามันน้อยกว่าหรือมันมากกว่าค่าที่เขาคิดที่เขา number ที่เขาเซตเอาไว้อะครับถ้ามันผ่านผมจะไม่ได้ว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าคือถ้ามันผ่านเกณฑ์ที่เขากำหนดก็คือการศึกษานี้ควรทำต่อได้ถ้ามันไม่ผ่านเกณฑ์ที่เขากำหนดมันก็จะกลายเป็นก็สมควร terminate ประมาณนี้นะครับครับผมแล้วก็ก็ไม่มีในพวกมันในพวกกลุ่มย่อยต่างกลุ่มข้อมูลกลุ่มย่อยต่างกลุ่มย่อยต่างๆเนี่ยครับไม่ได้มีการ adjust ข้อมูลนะครับแล้วก็ผลของ study outcome เนี่ยครับก็ออกรายงานออกมาเป็น 95% confidence interval นะครับแต่ว่าไม่ได้มี adjustment นะครับเพราะนั้นก็อาจจะใช้ประเมินความน่าเชื่อถือทางสถิติไม่ได้ชัดเจนซะทีเดียวนะครับอันนี้เอาไว้ดูเทรนด์เฉยๆมากกว่านะครับก็ต่อมานะครับอันนี้เป็น characteristic ที่ baseline นะครับก็ดูคร่าวๆครับว่าอายุประมาณพอๆกันนะครับเชื้อชาติพอๆกันไม่ค่อยแตกต่างนะครับอันนี้เป็นพวกของอเมริกาจะมีพวกเป็นโคเปย์ครับก็จะมีพวกgovernment assist นะครับพอๆกันนะครับ private insurance พอๆกันพวกที่ไม่มีประกันเลยพอๆกันแล้วก็มีที่ติดตั้งพอๆกันนะครับส่วนชนิดของคนที่ mention นะครับ newly diagnosed นะครับ diagnosed อยู่แล้วแต่มียาแต่อยู่แล้วไม่มียาเนี่ยครับแต่ละกลุ่มก็พอๆกันนะครับ bpซิสโตลิกไดสโตลิกก็2กลุ่มก็พอๆกันนะครับประวัติ PCR tendency พอๆกันไม่ต่างกันมากนะครับ BMI 2กลุ่มก็ตัวเลขคล้ายๆกันหมดนะครับแล้วก็GA นับ14 week นะครับเปอร์เซ็นต์ก็พอๆกันนะครับโรคร่วมนะครับเช่น DM Current Smoker นะครับแล้วก็SA use นะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับโดยสรุปก็คือเบสไลน์ของคนที่เขา randomize มาเนี่ยครับถือว่าไม่แตกต่างกันมากในระหว่าง2กลุ่มนะครับคอนซอร์ตไดแกรมของการศึกษานี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือeligibility ทั้งหมดมี 29,772 คนครับแต่ว่า exclude ออกไป 27,353 คนครับเพราะว่า1 BP น้อยนะครับอันนี้กลุ่มนี้ใหญ่สุดก็คือ BP น้อย GA เกินนะครับBP น้อยกว่าเป้าหมายนะครับ GA เกินแล้วก็กลุ่มมีโรคประจำโรคร่วมอื่นๆนะครับแล้วก็มีพวกกลุ่มที่ปฏิเสธกลุ่มที่มี BP สูงเกินไปนะครับกลุ่มที่เคยมีประวัติของ pregnancy loss นะครับหรือว่า fetal anomaly ต่างๆนะครับคันแฝดนะครับแล้วก็คนที่จะไปคลอดที่อื่นนะครับไม่ได้คลอดในเซ็นเตอร์ที่เขาถ่ายนะครับแล้วก็หมอไม่เอานะครับแล้วก็ไม่มีผู้ศึกษาที่สะดวกที่จะ
จะประเมินนะครับในเซ็นเตอร์นั้นๆนะครับแล้วก็เหตุผลอื่นๆนะครับก็หายไป 27,353 คนนะครับเพราะก็จะเหลือมา random mic จริงๆ 2,499 คนนะครับก็มา active treatment นะครับ 1,214 คนครับมา control 1,205 คนนะครับก็มีหายไปอีกประมาณ5คนครับก็คือเข้าไม่ได้ก็คือไม่เข้าเกณฑ์นะครับหมอไม่เอานะครับแล้วก็ lost contact นะครับแล้วก็มีถอนตัวไปเองนะครับในกลุ่มอันนี้คือกลุ่ม active นะส่วนกลุ่ม control ก็เข้าไม่ได้4คนครับแล้วก็มีคนไข้ถอนไปเอง1คนนะครับแล้วก็เอามา 1,208 คนนะครับมาพันธุ์นี้อะไรสิทธิ์ฝั่ง active นะครับฝั่ง control มี 1,200 คนมาพันธุ์นี้อะไรสิทธิ์นะครับแล้วก็มีการ impute ซ้ำข้อมูล outcome ของคนที่หายไป38นะครับฝั่ง control เนี่ยครับ impute ไปประมาณ45คนนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือมี loss follow upนะครับก่อนคลอดหลังคลอดเท่านี้นะครับฝั่งคอนโทรลก็มีล็อตโฟลว์อัพก่อนคลอดหลังคลอดก็เท่านี้นะครับเพราะนั้นสุดท้ายนะครับก็คือ analyze ใน complete case analysis จริงๆครับ 1,170 คนครับแล้วก็ analyze ใน complete case analysis จริงๆ 1,155 คนนะครับก็คือแบบว่ามีอันนี้เป็นคิดประเมินทั้งหมดนะครับแบบ iteration สุดทีแล้วก็มี complete case อีกทีข้างล่างนะครับมาดูแนวdata หน่อยนะครับว่าคนที่ใช้ยาเนี่ยครับเขาใช้ยาอะไรกันเยอะๆบ้างนะครับก็ first product ที่เขาแนะนำก็จะเป็นของ labetalol กับ mefenthrine นะครับ esketamine ที่เราว่ากันไปเมื่อกี้นะครับก็ลดหลั่นกันไปนะครับยาอื่นก็จะมีพวก amlodipine นะครับ methidopa ecdysan lisinopril metoprolol phenytoin ecdysan ครับแล้วอื่นๆแล้วก็ไม่รู้แล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นตารางยาที่เขาใช้กันเยอะก่อนที่จะเข้า randomization นะครับอันนี้เป็นยาที่เขาแอสไซน์ช่วงที่ randomization แล้วนะครับก็ยังเป็น labetalol กับ mefenthrine เป็นหลักครับแล้วก็มีพวก amlo methidopa ecdysan นิดหน่อยนะครับส่วนอันนี้เป็นยาที่ตอนที่trial มันจะใกล้จะสิ้นสุดนะครับก็คือเป็น last but patient visit นะครับก็ยังเป็นกลุ่มของ labetalol ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ mefenthrine ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ได้กินยานะครับกลุ่มแอคทีฟนะครับที่ณโฟลว์อัพสุดท้ายไม่ได้ใช้ยาอยู่ 11% นะครับก็คือยังเหลือคนใช้ยาอยู่ประมาณ 89.9% นะครับแล้วก็กลุ่มสแตนดาร์ดนะครับก็คือไม่ได้ใช้ยาอยู่879คนเป็น 75.6% นะครับอันนี้คนที่ไม่ได้ใช้ยานะครับส่วนอันนี้ก็เป็นยาที่ไล่เรียงกันไปตั้งแต่เราไปทะเลาะได้เพียงแต่โดยปีนไม่ที่เราว่าเอซีซันแล้วก็เบทาโพลอลนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นมีนบัตเทเชอร์นะครับระหว่างกลุ่มคอนโทรลกับกลุ่มแอคทีฟครับว่าBP ในช่วงที่เขาอยู่ในทริอัลเนี่ยครับมันมีความแตกต่างกันจริงหรือไม่นะครับซึ่งก็จะพบว่ากลุ่มแอคทีฟที่เราต้องการอัด BP ต่ำกว่าก็จะมีเคิร์ฟของบัตเทเชอร์ที่น้อยกว่าครับไม่ว่าจะเป็นทางของเอสเซสลิกแล้วก็แดสลิกก็เหมือนกันนะครับต่อมาก็คือเอาคัมนะครับเอาคัมแรกก็เป็นพวกไพรเมอรี่เอาคัมนะครับก็จะพบว่าโดยภาพรวมที่เป็นเอาคัมรวมเนี่ยครับคำนวณดิสเลโชแบบที่เป็นอินเทนซิฟชีทแล้วก็ใช้การแทนข้อมูลเนี่ยครับก็ได้ดิสเลโช 0.82 นะครับฝั่งที่เป็นคอมพิวเตอร์เคสที่เอาเฉพาะเคสคนที่ศึกษาครบสมบูรณ์เนี่ยครับก็ได้ 0.82 เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ p-value น้อยกว่า 0.01 เหมือนกันนะครับ ครับผมแล้วก็ preclinical visual feature นะครับก็ได้ ratio ที่ 0.8 นะครับอันนี้แล้วก็ medically indicated preterm birth น้อยกว่า 35 week ก็ได้ 0.73 นะครับ functional absorption อยู่ที่ 0.90 นะครับแต่วันนี้ดูไม่ได้สิกมากนะครับแล้วก็ Fetal on Fetal Death น้อยกว่า 28 day เนี่ยครับแนวโน้มเทรนมันวิ่งเข้าหาฝั่ง treatment แต่ว่า significance มันไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าอย่างที่กล่าวว่าข้อมูลตัวนี้เขาไม่ได้มีการคำนวณ p-value มาให้นะครับส่วนของเรื่องของ Clinical Outcome เขาดูหลักๆก็คือเรื่องเด็กตัวเล็กนะครับซึ่ง
ซึ่งดูแล้วริเซโชไม่ได้ significant ทั้งที่น้อยกว่า 10% ไทยแล้วก็ SGA ที่น้อยกว่า 5% ไทยก็ไม่ได้ significant ทั้งคู่นะครับก็อาจจะตีความว่าเรื่อง safety เรื่องของ small SGA เนี่ยครับอาจจะไม่ได้มี association ให้เห็นกับการ treatment แบบ tight control นะครับอันนี้มาดูเป็นลักษณะของ subgroup นะครับเขาก็ทำ subgroup ในกลุ่มต่างๆนะครับสิ่งที่ก็เดือนโน้มของมันก็คือวิ่งเข้าหาฝั่ง treatment หมดเลยนะครับ overall เนี่ยครับอยู่ที่0.82เนี่ยครับอย่างที่เห็นครับก็อยู่ตรงนี้ครับไม่ค่อมเลข1นะครับที่น่าสนใจก็คือกลุ่ม chronic hypertension นะครับที่เป็น newly diagnosed เนี่ยครับเหมือนว่าค่ามันจะอยู่ค่อม1พอดีนะค่าอยู่ที่ 1.00 พอดีครับแล้วก็ดูไม่ได้แล้วก็ดูแบบมีค่า confidence interval ที่กว้างด้วยนะครับรวมไปถึง BMI ที่มากกว่า40ก็ดูเหมือนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีคอนเวนเทนที่กว้างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอันนี้เราต้องมาพูดกันอีกทีหนึ่งครับคนอื่นๆเนี่ยครับบางอ่ะในแง่ของเพศในแง่ของเชื้อชาติบางอย่างก็อาจจะยังไม่ค่อยซิกนะครับแต่ว่าแนวโน้มมันก็วิ่งเข้าหาทางทรีทเมนต์มากกว่านะครับส่วนของ maternal outcome นะครับก็ในแง่ของภาวะอื่นของแม่เนี่ยครับก็ดู2กลุ่มไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นของ CV CV outcome นะครับ CV hypertension preeclampsia นะครับวัสดีของ chronic hypertension นะครับ mean BP นะครับGA at delivery เป็นต้นนะครับ delivery นะครับแล้วก็บัตรทันทุเชก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันจน significant นะครับNeonatal outcome ก็คล้ายๆกันก็เป็นสภาพก็ออกมาคล้ายๆกันครับก็คือว่าไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นจน significant นะครับอันนี้เป็นคาเพนไมเออร์เคิร์ฟของtime to event ของสองกลุ่มนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่ม treatment กับกลุ่ม active ก็จะพบว่ากลุ่มคอนโทรลครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เราทดกลุ่มที่เราศึกษากลุ่มคอนโทรลเมื่อเทียบกับกลุ่มอินเทอร์เวนชันนะครับกลุ่มคอนโทรลเจออีเวนต์เร็วกว่านะครับกราฟมันเริ่มทิ่มมาหลังจากประมาณช่วง12ประมาณทั้ง11 12วีคไปนะครับก็เริ่มเห็นเอาท์คัมของฝั่งคอนโทรลเริ่มแซงนะครับดิสคัชชันนะครับก็คือผู้ศึกษาเนี่ยครับเขาคิดว่าเขาสรุปออกมาว่าในคนท้องนะครับที่มีไมโครไฮเปอร์เทนชันนะครับการทรีตให้ BP โกเนี่ยครับน้อยกว่า140-90เนี่ยครับดูเหมือนว่าจะมีเอาท์คัมมีเพทิซีเอาท์คัมที่ดีกว่านะครับเมื่อเทียบกับการไม่ได้ไทคอนโทรลนะครับแล้วก็คนที่ได้รับการไทคอนโทรลเนี่ยครับก็มีโอกาสที่จะมีพวกพีแคมเชียนะครับมีพวกพีเทอร์เบิร์ดที่มีปัญหาเนี่ยครับน้อยกว่า35วีนะครับแล้วก็พวกลกลอกนะครับหรือเด็กเสียชีวิตเนี่ยครับน้อยกว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับพอเขาลองคำนวณ number needed to treat ออกมาเนี่ยครับค่ามันไม่ได้สวยมากครับคือมันอยู่ที่ประมาณ14-15ดูมันยังเยอะๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนในแง่ของเซฟตี้อ่ะครับก็ดูไม่ได้แตกต่างกันใน2กลุ่มนะครับระหว่างกลุ่มที่ไทท์คอนโทรลกับกลุ่มคอนโทรลไทท์คอนโทรลกับกลุ่มที่เป็นสแตนดาร์ดทรีทเมนต์นะครับเขาอย่างไรก็แล้วเขาก็วิจารณ์มาว่าค่ามีนบีนบีพีครับหลังจากที่เขาแรนดอมไมซ์ไปแล้วครับดูแตกต่างกันน้อยนะครับซึ่งเขาบอกว่าซึ่งการศึกษานี้ก็เลยโดยภาพรวมเนี่ยครับก็คือมันชี้เทรนด์ไปหาความสัมพันธ์ระหว่างการคุม BP ที่ดีมากๆนะครับกับที่เอาคำที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของเซฟตี้ดูไม่ค่อยแตกต่างนะครับซึ่งส่วนพอจากสับกรุ๊ปเนี่ยครับเขาก็มาคิดเรื่อง
Accumulative list นะครับของ Neuria Nos อ๋อจากไอ้ subgroup เนี่ยครับเมื่อกี้ที่ผมชี้ไปนิดนึงก็คือ R ของ Neuria Nos Chronic Hypertension กับ BMI มากกว่า40นะครับดูแล้วมันอยู่ใกล้ๆ1แล้วก็มันก็ดูไม่ซิกด้วยนะครับก็ไอ้ชูเนี่ยครับเขาก็เลยวิจารณ์ไว้ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยครับใน subgroup analysis เนี่ยครับเขาไม่ได้ design study เอาไว้เพื่อที่จะมาหา significant นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยครับตรงนี้ก็ดูน่าสนใจกันว่าเอ๊ะทำไมค่ามันเป็นแบบนี้ซึ่งอาจจะต้องมีการศึกษาต่อไปนะครับว่าในกลุ่มคนที่อ้วนมากๆนะครับกับกลุ่มคนที่เพิ่งไดแอทเนี่ยครับมันมีปัจจัยอย่างอื่นหรือเปล่านะครับที่มันมามีผลกวนการศึกษาเป็นต้นนะครับทำให้ค่าของลิทิมิสที่ออกมามันดูไม่ชี้ไปทางใดทางหนึ่งชัดซะทีเดียวนะครับก็เขาก็บอกว่าแล้วก็พอดูแล้วนะครับก็พอกลุ่มที่ treat active treatment เนี่ยครับก็มี severe hypertension น้อยกว่าครับซึ่งเขาก็รีวิวมาว่างานศึกษาก่อนหน้านี้มันก็ออกมาในแนวนี้เหมือนกันนะครับแต่เขาวิจัยไว้ว่าการศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยครับส่วนใหญ่ก็คือมักจะ under power นะครับที่จะจับหา pregnancy outcome สักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็คือเทรนด์ของการศึกษาของเขาครับก็ยังชี้ไปสนับสนุนการทรีตลดความดันเยอะๆนะครับมันมีงานศึกษาก่อนหน้านี้นะครับที่เรียกว่า CHIP นะครับ Control of Hypertension Intensity Study นะครับซึ่งเทียบระหว่าง Type กับ Less Type นะครับเขาบอกว่า Type กับ Less Type นะครับ outcome ของ pregnancy นะครับไม่ต่างนะครับในแง่ของเด็กต้องไม่นอน NICU หรือว่าแท้งนะครับเขาว่าไม่ต่างแต่คนนะครับก็คือเป็นพวก early termination ของ pregnancy ต่างๆครับมันไม่ต่างกันนะครับแต่เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันอาจจะเกิดจากอินเทอร์คาเทเรียที่ไม่เหมือนกันนะครับintervention ได้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การประเมินเอาท์คัมที่ไม่เหมือนกันรวมถึงชิปเนี่ยครับเขาใช้จำนวนคนที่เข้ามาสู่ randomization เนี่ยครับมันจำนวนคนที่เข้ามาสู่ analysis เนี่ยครับมันน้อยกว่ากันเยอะครับมันมีแค่987คนเองครับในขณะที่ของแชปที่เราดูเนี่ยครับมัน2408คนนะครับมันมีจำนวนสแปซใหญ่กว่านะครับในการศึกษานี้อ่ะครับเขาก็วิจารณ์ไว้ข้อนึงว่าดูแล้วเนี่ยครับไอตัว SBP กับ systolic กับ diastolic เนี่ยครับพอคำนวณเป็นค่าบินออกมาในช่วงหลัง randomization เนี่ยครับดูมันไม่ต่างกันเยอะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าค่าบินไม่ต่างขอโทษนะครับผมขอย้อนค่าบินไม่ต่างครับแต่ว่ามันก็มีช่วงที่ดูแล้วมันก็มีช่วงแกปที่มันห่างเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผู้ศึกษาเนี่ยครับเขาก็เลยวิจารณ์ตัวเองไว้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับ BP อ่ะมันอาจจะมีช่วงที่มันห่างกันเยอะจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าพอคำนวณออกมาเป็นมีนแล้วเนี่ยมันดูไม่ต่างกันเยอะมากต้องมีการ adjust ข้อมูลเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในเขาก็ทำ post hoc analysis ทำย้อนหลังไปด้วยนะครับมาศึกษาซับปุ๊บเขาบอกว่าแอสพริน เนี่ยครับ2กลุ่มเนี่ยครับดูแล้วไม่ได้การที่มีการใช้แอสพรินมาก่อนนะครับไม่ได้มีผลกับทีเวทเอฟเฟกต์ระหว่าง2กลุ่มนะครับก็อันนี้เป็นสเตทที่เขาวิจารณ์ตัวเองครับก็คือเขาก็บอกว่าการศึกษานี้เป็นการศึกษาที่ลาสเปอร์ไซส์นะครับมีผู้เข้าร่วมเยอะนะครับมี multiple trial center นะครับแล้วก็มี independent outcome adjudication นะครับแล้วก็มี monitorมีเซฟตี้มันจะได้บอร์ดที่เป็นอิสระนะครับแล้วก็มีcentralized by adjudication ก็คือผู้ประเมินเอาท์คัมเนี่ยครับมีอิสระต่อจากผู้ศึกษานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเราก็คือเขาบอกว่าเพศอายุเนี่ยครับก็คิดว่าเป็นตัวแทนประชากรของอเมริกาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะครับส่วน limitation ของเขาก็คือเขาบอกว่ามันเป็น open label นะครับซึ่งอาจจะไม่สามารถเรียนได้ในแง่ของเทคนิคในแง่ของ technical issue นะครับหรือว่าเรื่องของจริยธรรมต่างๆก็อาจจะลำบากนะครับแล้วก็
เขาบอกว่าพอเขาคำนวณnumber divided to 3หรือ number divided to speed ออกมาเนี่ยครับมัน10กว่าเนี่ยครับมันก็ดูเยอะๆไปหน่อยนะครับก็อาจจะเขาอาจจะไม่มั่นใจว่ามันจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ได้จริงไหมเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าผู้จะเมื่อเอาสัดส่วนของกลุ่มคนต่างๆนะครับที่เป็นกลุ่มที่เอามาสกรีนทั้งหมดนะครับกับกลุ่มที่เข้าสู่enrollment สุดท้ายมาเนี่ยครับแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ของแต่ละกลุ่มพอมันก็ไม่แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าคนที่ enroll มาจริงๆนะครับก็น่าจะยังมีความขอโทษครับมีความใกล้เคียงกับประชากรจริงๆในอเมริกานะครับอยู่บ้างนะครับก็อยู่มากอยู่พอสมควรครับส่วนคนที่โดน exclude ไปเนี่ยครับ 60% คือเป็นคนที่อาจจะมีอายุครรภ์นะครับเกินเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้นะครับหรือมีประวัติที่เคยมีคนไฮเปอร์เทนชันจริงแต่ว่าวันที่มาเข้าร่วมอะครับ BP ดีมากจนไม่เข้าเกณฑ์นะครับซึ่งเขาก็วิจารณ์ไปว่าจริงๆแล้วมันอาจเป็น physiological factor ของคนท้องนะครับซึ่งคนท้องบางทีอาจจะมีความดันลดลงได้ในบางช่วงนะครับแล้วก็เขาก็วิจารณ์ตัวเองอีกทีว่าการวัดความดันเนี่ยครับไม่ได้มีการติดตามความดันที่บ้านนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการติดตามความดันที่บ้านเนี่ยครับมันอาจจะน่าจะเป็นตัวแทนที่เป็นความที่จะเป็นความดันจริงของคนไข้ได้มากกว่านี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าผลการศึกษาเนี่ยครับก็ชี้เข้าหาว่าแนวคิดในการรักษาตัวไมโครดิทเทนชันแบบไทยนะครับน่าจะมีความเสี่ยงที่จะมี adverse patient outcome ต่างๆเนี่ยครับน้อยกว่านะครับน้อยกว่าที่เราจะทำแบบ conservative treatment แล้วรอให้ BP ชูมากๆแล้วค่อยทีดนะครับโดยที่ความเสี่ยงของ safety outcome ดูแล้วโอเคนะครับครับผมเพราะนั้นเขาบอกว่าการศึกษานี้นะครับก็ช่วยสนับสนุนว่าการทรีตคนไข้คนท้องนะครับที่มีคนไข้ hypertension เนี่ยครับให้มี BP ที่น้อยกว่า140-90เนี่ยครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็คิดอีกว่าถ้ามีการประเมินพวกcardiovascular outcome นะครับแล้วก็ long term fetal well being นะครับในอนาคตก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะทำต่อในอนาคตนะครับต่อมาเป็น critical appraisal นะครับก็ study design นะครับก็เป็น open label RCT นะครับกลุ่มของ participants นะครับก็จะเป็น pregnant women with unknown or new diagnosis of chronic hypertension นะครับแล้วก็เป็นท้องเดี่ยวนะครับเป็นท้องเดี่ยวที่อายุครรภ์น้อยกว่า23สัปดาห์นะครับintervention ก็คือ tight control BP นะครับด้วยยาหรือวิธีการรักษาอื่นก็แล้วแต่นะครับให้ต่ำกว่า140 control ก็คือnormal treatment ปกติที่อเมริกาเขาทำกันนะครับแล้วก็ outcome ก็จะเป็นความเสี่ยงของ preeclampsia นะครับที่เกิดขึ้นจนถึง2สัปดาห์หลังจากคลอดนะครับหรือว่าเป็นมีปัญหาอะไรอย่างที่ต้องทำให้เกิดการ terminate ก่อน35สัปดาห์นะครับที่ไม่ใช่พวกรับเจอร์เมมเบนไม่ใช่พวกถุงน้ำค่ำแตกหรือว่าสปอตเทสอบอร์ชันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หรือภาวะของโรคลอกนะครับหรือว่าเด็กเสียชีวิตนะครับสเตจของการศึกษาดีนะครับก็คืออย่างที่ว่าเป็นค่อนข้างเป็น large scale มี sample size ใหญ่นะครับแล้วก็เป็น multi center แล้วจะเป็น control trial นะครับในแง่ของ randomization นะครับก็ใช้เป็นลักษณะของ web based คือใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้เป็น box sequence นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดูจาก baseline characteristic แล้วนะครับแล้วก็มาดูวิธีการที่เขา randomize ก็เลยคาดว่าการ randomize ของเขาน่าจะมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับการประเมิน outcome นะครับผู้ที่ประเมิน outcome ก็มีการ blind นะครับแล้วก็จำนวนคนที่รับโซลาร์เนี่ยครับคำนวณออกมาแล้วเนี่ยครับอยู่ที่ 4% ถือว่าผมคิดว่าค่อนข้างน้อยครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ทำสถิติเนี่ยครับใช้เป็นลักษณะของ intention to treat analysis นะครับก็น่าจะมี bias น้อยกว่านะครับ
ส่วน weakness นะครับก็คือเป็น open label design นะครับก็ตามซึ่งอาจจะเรียกไม่ได้เนื่องจากเรื่องของจริยธรรมเรื่องของข้อจำกัดของการส่งยาการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คือจริงๆเนี่ยเราอยากสิ่งที่เราอยากรู้อะครับว่าสิ่งที่เราอยากรู้ในการศึกษานี้ก็คือว่าความแตกต่างของการคีป BP อะครับของกลุ่มที่ tight control กับกลุ่มที่ไม่ tight control อะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเอาคำมันแตกต่างกันแค่ไหนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยสิ่งนึงที่ผมเอใจก็คือว่าตัวมีแบบเทชเชอร์ที่คำนวณออกมาแล้วครับดูแล้วไม่ได้ชัดเจนมากครับเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยครับมันก็แบบทำให้แอบติดใจนิดหนึ่งเหมือนกันว่าเอาคำที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันรีเลทกับความแตกต่างของ BP นั้นจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าแบบเทชเชอร์เนี่ยครับมันเป็นตัวแปรมันเป็นตัวแปรต้นที่ไม่ที่มันบันทึกมันวัดให้มันคงที่หรือว่าเปรียบเทียบกันได้ในแต่ละคนเนี่ยครับได้ยากครับเพราะนั้นมันอาจจะต้องมีการหาการวัด BP นะครับตอน enroll หรือว่าตอนติดตามเนี่ยครับให้มันมี reliability ที่ดีกว่านี้ครับเช่นแทนที่จะเป็นการวัดครั้งเดียวอาจจะเป็นการให้ยืมเครื่องไปวัดที่บ้าน5ติดกัน5แบ่งวัดเป็น5เวลาหาค่าเฉลี่ยอะไรแล้วส่งมาอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ยกตัวอย่างนะครับครับผมส่วนเรื่องของ reliability ของการศึกษานี้นะครับก็ในแง่ของคุณภาพของการศึกษาเนี่ยครับผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นเซ็นเตอร์ที่เป็นมัลติเซ็นเตอร์แล้วก็มีแซมเปิลไซส์ที่ใหญ่เพราะนั้นข้อมูลก็น่าจะมีความเชื่อถือได้พอสมควรนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าดิโอกราฟิกของอเมริกากับบ้านเราเนี่ยครับก็ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะครับอย่างที่เห็นจากการก็คือว่าของอเมริกาเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เป็นคนชาวผิวสีเป็นแอฟริกันอเมริกันนะครับซะเยอะนะครับแล้วก็มีพวกฮิสปานิกด้วยนะครับซึ่งสองกลุ่มนี้นะครับไม่ค่อยได้เจอในบ้านเราอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะถึงแม้ว่าฟิสิโอโลจิกของคาร์ดิโอวาสคูล่าของผู้หญิงเอเชียกับผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันหรือฮิสปานิกหรือว่าไวท์เนี่ยครับก็น่าจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ก็อาจจะมีผลบ้างในแง่ของการกินในแง่ของไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับข้อ2ก็คือว่า number ที่ถูกทิศ10กว่าเนี่ยมันก็ดูเยอะไปหน่อยครับซึ่งผมคิดว่าgolden number ของ number ที่ถูกทิศ number ที่ถูกสกรีนที่ดูสวยงามเนี่ยครับน่าจะอยู่ประมาณสัก4อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับการศึกษานี้ครับถ้าเราดูเรื่องของ safety outcome ที่ฝั่งคอนโทรลฝั่ง active treatment แล้วก็ฝั่งคอนโทรลดูไม่ค่อยแตกต่างกันมากครับแล้วก็ยาความดันของเราครับไม่ว่าจะเป็นแอมโบเดปีนนะครับหรือว่าลอซาทานนะครับหรือเมทิโดป้านะครับในบ้านเรานะวันนี้นะครับมันก็ราคาถูกมากนะไฮโดรคอร์ติโคไซด์ก็ถูกมากนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยครับต่อให้นัมเบอร์ที่ใช้สูตรที่มันดูเยอะจริงแต่ว่าถ้าเรามียาถูกครับแล้วเราลองมาคำนวณเป็นคอสเพราะเวลาเอามาคำนวณคอสเอฟเฟกติฟอะไรสิทธิ์นะครับมันอาจจะคุ้มก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดนะครับครับผมนี่ขอบพระคุณมากเลยครับฮัลโหลได้ยินเสียงไหมครับครับได้ยินครับอาจารย์โอเคครับไม่ทราบมีผู้ฟังท่านไหนอยากจะถามหรือคอมเมนต์ของคุณหมอธีรชัยไหมครับมยุรีค่ะขอถามได้ไหมคะครับผมตอนแรกเนี่ยคำนวณ sample size ได้ 4,000 กว่าใช่ไหมคะครับแล้วมันมีประเด็นเรื่องของการที่ discuss เรื่อง power ค่ะคือสุดท้ายเนี่ย enroll มาได้ 2,000 กว่าเนี่ยมันจะทำให้ power ที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยที่เขาคิดตรงนี้ไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วพอมันเหลือแค่ครึ่งเดียวเนี่ยมันจะ compromise power ของการศึกษานี้ไปไหมคะซึ่งถามต่อเนื่องกันน้องกลับไปกราฟที่เป็น survival curve ได้ไหมคะ
อ๋อครับผมจะพูดนะครับอ๋อครับผมค่ะค่ะอันนี้คือพอดูสองเส้นเนี้ยค่ะมันก็ดูเหมือนกับแยกจากกันอยู่ช่วงหนึ่งเนาะแต่พอมาถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลับมาซ้อนทับกันอยู่ดีดู overall แล้วเนี่ยมันอาจจะคือพอคำนวณมาทางสถิติเนี่ย 95% confidence interval มันก็ดูโอเคนะคะมันไม่คล่อมหนึ่งเนาะแต่ว่าพอ finally แล้วเนี่ยดูกราฟที่ display ตรงเนี้ยมันแบบมันซ้อนทับกันเลยอะตรงเนี้ยมี comment มี discussion ยังไงเพิ่มเติมไหมคะงั้นคำถามที่หนึ่งคือเรื่อง sample size ที่ลดลงเนี่ย compromise power ไหมแล้วมันจะอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นในsurvival curve อันนี้หรือเปล่าคะค่ะขอบคุณค่ะพอดีผมยังเปิดไม่เจอนะครับอาจารย์แต่ว่าที่ผมรีวิวเนี่ยครับเขาบอกว่าตอนที่เขามาคำนวณ sample size ซ้ำที่หลังนะครับจากตอนแรกเนี่ย power ที่เขา 4,000 กว่าคนนะครับเขาได้ power ประมาณสัก 85% นะครับแต่ว่าเขามาคำนวณ sample size ที่หลังเนี่ยเขาบอกว่าได้ประมาณ 80% นะครับอาจารย์ผมเลยคิดว่าเขาอาจจะ accept ตรงนี้หรือเปล่านะครับอาจารย์เพราะดูแล้วเลขมันไม่ได้แตกต่างกันเยอะครับแต่ผมไม่ได้คำนวณเองครับอาจารย์ครับอาจารย์คือไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแบบมันอาจจะยังไม่มีข้อมูลที่จะบอกได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าตัวพอดีพี่ก็ไม่ได้อ่านเปเปอร์นี้มาก่อนนะคะมาเพิ่งมาฟังตอนนี้เหมือนกันคือไม่รู้เขามี additional document อะไรที่อธิบายตรงนี้ไหมpower เนี่ยเราก็ยอมรับที่ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วใช่ไหมคะครับซึ่งก็สัมพันธ์กับ data error ที่มันต้องจุด2หรือน้อยกว่านั้นทีนี้มัน80 85เนี่ยคือดูตัวเลขมันไม่ต่างกันมากเนี่ยแต่เวลาบางทีไปคำนวณ sample size อะตัวเลขของค่าเบต้าที่ใช้สำหรับสอดคล้องกับ power ที่80 85 90อะไรเนี่ย n มันต่างกันเยอะเหมือนกันนะก็เลยแบบไม่รู้ว่าเนี่ยเขาหายไปครึ่งนึงแล้ว power เขาเหลือ80อะจริงๆแล้วมันทำให้ compromiseความสามารถของการศึกษานี้ในการที่จะ elaborate ความแตกต่างระหว่าง2กลุ่มที่ให้ management ตรงนี้หรือเปล่าครับผมค่ะไม่ทราบเหมือนกันอันนี้คือถามก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้คืออะไรอาจจะเรียนถามอาจารย์กมลเพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะขอบคุณค่ะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตสดไอเดียของส่วนตัวก็คือผมคิดว่าเขาน่าจะคำนวณซับออกมาแล้วพอเขาได้ power ในจำนวนที่น้อยกว่าในจำนวน sample size ที่น้อยกว่าแล้วเขาพอใจเขาก็เลยเปลี่ยน strategy หรือเปล่านะครับอาจารย์ที่ผมคิดเข้าใจคืออันนั้นก็คงจะต้องไปดูรายละเอียดว่าการตัดสินใจตรงนี้คืออะไรแล้วมัน power จากที่คิดไว้ตอนแรก85แล้วก็ลงมาเหลือ80เนี่ยตรงนี้เป็นเพราะอะไรstudy นี้มี data safety monitoring board ใช่ไหมคะอ๋อครับผมแล้วตรงที่ตัดสินใจตรงนี้ก็คือจาก DSMB เนี่ยใช่ไหมครับผมเขาเรียกเซตอีกทีหนึ่งใช่ครับอาจารย์คือมันหายไปร่วมครึ่งนึงเลยอ่ะแล้วก็พอดู survival graph เนี่ยโอเคอ่ะมันห่างกันอยู่จริงแต่ว่ามันมีช่วงที่ซ้อนทับกันตอนต้นกับตอนปลายเลยอ่ะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะตามที่ออเฟอร์เขาอินเทอร์พรีตออกมาแบบนี้หรือเปล่าหรือมันมีฟลอหรือมันมีอะไรที่ในเรื่องของแอนาลิซิสที่มันอาจจะยังดูไม่ทั่วถึงซึ่งตรงนี้พี่ก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะต้องไปดูอะไรเพิ่มเติมนะครับอ๋อครับผมเขามีพวก additional document ให้เราดูไหมคะในครับจริงๆมันมีสักพิขออนุญาตสักครู่นะครับอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะคือก็ถ้าให้ appraise ด้วยกันเร็วๆเนี่ยก็คือก็ต้องบอกว่ามีข้อสงสัยหลายอย่างเนาะที่ตัวพี่เองที่มีข้อสงสัยหลายอย่างแล้วก็จริงๆที่ discuss มาเรื่องของ generalizability ก็โอเคแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในตัวเปเปอร์เองเนี่ยถ้าหากว่ามันมีข้อสงสัยในเรื่องของ internal validity มันก็เอาออกมา generalize ยากตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วแต่จริงๆเขาอาจจะมีเหตุผลที่ดีก็ได้แต่ว่าเราไม่ทราบเหมือนกันเนาะค่ะค
ครับผมเท่าที่เพราะผมดูคร่าวๆผมยังไม่เจอยังไม่เจอเหมือนกันครับอาจารย์ครับผมครับก็เดี๋ยวต่อเนื่องจากอาจารย์มยุรีนิดหนึ่งนะครับคือครับคือเขาตอนคำนวณ sample size เนี่ยเขาคำนวณ sample size โดยตั้งสมมติฐานเบื้องต้นว่าอัตราการเกิด primary outcome เนี่ยประมาณ 16% ครับนะฮะแล้วก็ต้องการ detect effect ลดประมาณ 33% power 85อะไรก็ว่าไปคำนวณ sample size ได้ 4,000 กว่า 4,700 ครับทีนี้หลังจากทำ study ไประยะหนึ่ง enroll คนไข้ไป800 เคสเอาข้อมูลมาดูพบว่าอัตราการเกิด primary outcome จริงๆที่เขาเจอคือ 30% มันคือ2เท่าของอัตราเดิมที่สมมุติไว้หรือ estimate ไว้ตอนคำนวณ sample size ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าถ้าตอนคำนวณ sample size ใช้อัตราการเกิด primary outcome ที่ 30% จริงๆ sample size ก็จะน้อยกว่าที่คำนวณได้เยอะนะครับเขาก็เลยลองคำนวณใหม่ว่าถ้า based on อัตราการเกิด primary outcome ที่ 30% ถ้ายึดตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขใหม่ในการคำนวณ sample size เนี่ยแล้วด้วย sample size ที่มีอยู่ขณะนั้น 2,400 ตอนที่เขาจบ study 2,400 เนี่ยแล้ว estimate ว่าต้องการ detect การลด risk ลงประมาณ30เท่าไหร่นะ30 20 30% อะไรที่ว่าเนี้ยมันจะมี power 80% ก็นำมาสู่การขออนุญาต DSMB ว่าขอหยุดแค่นี้ก่อนนะคือ expect คือคำนวณไว้ 4,700 ทำมา 2,400 คิดว่า power น่าจะพอแล้วน่าจะ detect effect ที่ต้องการเจอแล้วขอหยุดก่อนนั้นในมุมมองผมก็จะมองว่า study เนี้ยมันก็จะถ้าเรามองในแง่ที่ว่ามันเป็น study ที่หยุดการศึกษาก่อนกำหนดก็น่าจะพอได้นะหยุดเพราะว่าเจอว่าทรีทเมนต์มีเบเนฟิตหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตอนเขาหยุดเขายังไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลว่ากลุ่มนั้นกลุ่มไหนนะแต่เขารู้สึกว่าพาวเวอร์น่าจะพอนะงั้นถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคมันเป็นการหยุดสตัดดี้ก่อนกำหนดเนื่องจากว่าเอ็นโรคนไข้มาได้แค่ 2,400 คำนวณไว้ 24,700 การหยุดตรงนี้จะมีผลทำให้เราต้องคอนเซิร์นไหมว่าผลที่ได้มันอาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับเราลองยึดการวิเคราะห์เหมือนกับการวิเคราะห์สตาร์ทดีที่หยุดก่อนกำหนดเพราะเจอว่าทรีทเมนต์มีเบเนฟิตชัดเจนนะครับก็คือว่าเรามาดูว่าเขามีคุณสมบัติครบ3ข้อหรือเปล่าคือถ้ามีครบ3ข้อต่อไปเนี้ยการหยุดมันก็อาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากเท่าไหร่หยุดก่อนกำหนดนะครับอันที่1ก็คือว่าเป็นการหยุดก่อนกำหนดที่วางแผนไว้ก่อนความจริงเปเปอร์นี้เขาก็มีการวางแผนทำอินเทอร์ริมอนาลิซิสใช่ไหมเขาพูดถึงอัลฟาสเปนดิ้งฟังก์ชันของโอแบรนด์เฟลมิงอะไรที่ว่าเนี้ยใช่ครับก็เพราะฉะนั้นก็มีการแพลนอยู่แล้วนะครับตอนหยุดนั้นอาจไม่รู้ว่าทำอินเทอร์ริมอนาลิซิสไปแล้วหรือยังเขาไม่ได้บอกเรานะตอนที่เขาขอหยุดนะแต่ว่าอย่างน้อยมีการวางแผนไว้ก่อนแล้วก็ขณะที่หยุดเนี่ยอีเวนต์เรทต้องเกิดขึ้นเยอะพอสมควรนะมาตรฐานทั่วไปก็คืออย่างน้อยสัก200ขึ้นไปนะครับสตัดดี้นี้ทั้งสตัดดี้เนี่ยด้วยแซมเปิลไซส์2,400เนี่ยมันมีคนที่เกิดเอาคำขึ้นหลายร้อยคนใช่ไหมเท่าที่อ่านคร่าวๆเนี่ยกลุ่มทรีทเมนต์เนี่ยก็จะเกิดประมาณสัก350คนกลุ่มคอนโทรลประมาณ400กว่าคนเพราะนั้นทั้งสตัดดี้เนี่ยเอาท์คัมเกิดขึ้นประมาณ 7-800 เอาท์คัมนั่นก็ถือว่ามันเอาท์คัมเยอะพอสมควรงั้นถ้ามองในประเด็นที่ว่ามันเป็นสตัดดี้หยุดก่อนกำหนดเนี่ยผมว่าการหยุดก่อนกำหนดโดยที่แซมเปิลไซส์ยังไม่ถึงที่คำนวณไว้ตรงนี้อาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับครับผมคือเขาหยุดเป็นคนละเรื่องกับที่ผมพูดมาเนี่ยแต่ผมว่าถ้าเรามองในถ้าเราจับเรื่องการหยุดก่อนกำหนดมาวิเคราะห์เทียบเคียงกันเนี่ยสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีที่อะไรที่ต้องคอนเซิร์นมากเท่าไหร่เป็นเพราะว่าคำนวณ sample size ผิดพลาดไว้ตั้งแต่แรกเนื่องจากว่า estimate event rate ต่ำเกินไปซึ่งเป็นกรณีที่เราไม่ค่อยเจอนะที่เราเจอบ่อยคือ estimate event rate ไว้สูงเกินไปตอนคำนวณ sample size ทำให้ sample size ที่ได้เนี่ยมันมี power ไม่เพียงพอเวลาจบ study อันนี้เป็นตรงกันข้ามนะครับก็นานๆเจอ study แบบนี้ทีนึงทีนี้ที่ผมจะถามจิรทัศน์ก็คือว่าขออนุญาตตรงนี้นิดนึงก่อนนะพี่คะขออนุญาตค่ะคือก็เลยสงสัยต่อจากอาจารย์กมลด้วยอะค่ะว่าตรงที่เขามาประเมินเรื่องของ sample size ใหม่เนี่ยก็คือตรงที่ n เขา800ถูกไหมคะแล้วก็คิดว่า 2,400 เนี่ยน่าจะพอก็เลยอยู่ที่ 2,400 นิด
แต่ทีนี้พอจบการศึกษาจริงๆเนี่ยมันต่างกันมากเหมือนกับตอนที่เขาคำนวณตอน800ไหมคะเพราะว่าตอนที่หยุดจริงๆตอนดูสิ้นสุดการศึกษามันดูแบบผลมันออกมาใกล้เคียงกันนะแต่จำตัวเลขไม่ได้โทษทีถามอีกนิดนึงครับคือหมายความว่าเขามีการนับจำนวนเอาคำแล้วก่อนที่การศึกษาจะยุติอย่างนั้นเหรอครับอาจารย์ค่ะตอนที่เขาทำถึง800เพราะเขาบอกว่าเขาทำแค่800คนเขาก็เปลี่ยนจำนวนแซมเปิลไซส์ไปแล้วอะครับอาจารย์ผมเลยไม่แน่ใจว่าเขามีการแต่เขาตรงนี้เขาแบบเป็นบายแอสเซทก็คือว่าอยู่ดีก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เข้าใจผมที่ผมเข้าใจคือเขาไม่ได้อยู่ในโปรโตคอลตรงเนี้ยก็คือ800เนี่ย incidence ของ primary outcome อ่ะมันที่เขาบอกว่ามันประมาณ 30% ใช่ป่ะครับทีนี้พอจบการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ incidence ตรงเนี้ยระหว่างกลุ่มเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมคะ incidence ระหว่างคืออาจจะ present ไปแล้วอาจจะแบบมันคือ 37% ในกลุ่มคอนโทรลแล้วก็ 30% ในกลุ่มทรีทเมนต์ใช่ค่ะอินซิเดนต์ของ primary outcome ไม่ได้ดูตารางเนี่ยทีละท่านต้องดูในเท็กซ์เพราะว่าเขาไม่ได้นำเสนอในตารางนะเท็กซ์รีซอลต์ในหัวข้อ primary outcome ครับอาจารย์ complete case analysis เนี่ยอัตราการเกิด primary outcome ในกลุ่มคอนโทรลเนี่ย 37% แล้วก็กลุ่มทรีทเมนต์คือ 30% ซึ่งมันก็เป็นตัวเลขเดียวกับอัตราการเกิดเอาคำที่เขานำมาใช้เป็นเบสิสในการเปลี่ยนขนาดแซมเปิลไซส์ที่ 30% คือดูตัวเลข30กับ 37% ดูมันค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ยังไงก็คือก็ต้องตามผลของ statistical analysis นะคะว่าถ้ามันมีความแตกต่างกันอย่างมี statistical significance ก็คงตามนั้นแต่ดูมันใกล้กันเกินไม่เป็นไรค่ะก็โทษทีที่ถามเยอะต่อเชิญอาจารย์กมลต่อเลยค่ะครับขอบคุณครับที่ธีรทัศน์นำเสนอมา 2-3 ครั้งเรื่อง number needed to treat 14-15อันนี้เขานำเสนอมาในเปเปอร์ด้วยธีรทัศน์คำนวณเองนะเขานำเสนอในเปเปอร์ครับอาจารย์โอเคทีนี้ผมแปลกใจธีรทัศน์บอกว่า number needed to treat 14-15เนี่ยไม่ค่อย impressive เท่าไหร่มันต้องเท่าไหร่ถึงจะ impressive อะผมจำได้ว่าส่วนใหญ่ impressive น่าจะประมาณสัก4ไหมครับอาจารย์ถ้าผมจำไม่ผิดโอ้โห number needed to treat ความหมายคืออะไรก็คือจำนวนคนที่เราต้องนำมารักษาหรือนำมา screen เท่าไหร่ถึงจะลดจำนวน outcome ได้1คนไหมครับอาจารย์โอเคคนที่ต้อง treat ด้วยการรักษาใหม่กี่คนจึงจะลด outcome ลง1 outcome ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น number needed to treat สมมุติ15นะก็แปลว่าต้องเอาผู้หญิงท้องที่มีความดันสูงเนี่ยอย่างในสตั๊ดดี้เนี้ยรักษาไป15คนจะลดการเกิดpreeclampsia fetal death placental disruption อะไรเป็น1รายมันไม่คุ้มเหรอ15คน15คนนี่ก็คือกินยาความดันใช่ไหมลาเวทเทอรอลในฟิลิปปินส์จะตัวเดียว2ตัวว่าไปเป็นเวลาเท่าไหร่ช่วงที่เขาตั้งท้องจน2อาทิตย์หลังคลอดคือก็เป็นเวลาเอาไปว่าอย่างมากก็ไม่เกินสัก 6-7 เดือนถูกไหมกินยาลาเวทเทอรอลมันแพงไหมผมก็ไม่รู้บ้านเราไม่มีอาจจะไม่แพงมากคิดว่าไม่น่าจะแพงมากใช่ไหมครับผมงั้นกินยาด้วยคอสขนาดนั้นเป็นระยะเวลาไม่ถึงปีประมาณ6เดือนกินไป15คนลดมาร์เทนเอาคัมกับฟีเดอเอาคัมลงได้1คนผมว่าคุ้มสุดจะคุ้มนะอ๋อเอตัวไป number needed to treat เนี่ยผมว่าถ้าต่ำกว่า50คือมันบอกมันไม่มีตัวเลขเป็น magic number หรอกมันแล้วแต่ว่า outcome นั้นคืออะไรแล้วก็ duration ที่ต้อง treat มันนานแค่ไหนอันนี้ outcome มันคือ outcome ที่มีความสำคัญทางคลินิกใช่ไหมครับเรื่องของการเกิด severe preeclampsia เรื่องของการเกิด placental disruption หรือว่า fetal death หรือ neonatal death เนี่ยเป็น outcome ที่ถือว่ามีความสำคัญในผู้หญิงตั้งท้องทรีทเมนต์คอสหรือเบอร์เดนไม่ได้สูงมากนะครับราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็ใช้ง่ายก็กินไปเลยกินยาความดันไปดิวเรชั่นไม่ได้นานมากไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปเพราะนั้นคอสกับเบอร์เดนของทรีทเมนต์ไม่ได้เยอะแลกกับเบนฟิตที่ได้มาเนี่ยผมว่าคุ้มมากนะทางในทางตรงข้ามถ้าเกิดได้นัมเบอร์นี้ทีสัก
150 200อาจจะบอกคิดหนักหน่อยว่าคิดไป150 200คนถึงจะป้องกันได้1เอาคำคุ้มไหมแต่14ถึง15เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมว่าเยอะมากเลยฮะเบนฟิตมหาศาลครับแล้วพอดีผมยังสงสัยนิดนึงว่าบางทีผมเคยอ่านบางคนก็จะเขียนว่านัมเบอร์ลิสต์สุทธิแบบบางคนก็คือชอบน้อยกว่า10หรืออะไรอย่างงี้ที่แบบตัวเลขน้อยมากไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขอย่าไปจำแบบนั้นมันเหมือนกับการที่ถามว่า relative risk เท่าไหร่ถึงจะถือว่าสำคัญมันไม่มีตัวเลขครับมันขึ้นกับบริบทขึ้นกับว่าโรคนั้นคืออะไรมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเอาคำที่เราสนใจคืออะไรแล้ว treatment burden มันคือขนาดไหนแต่ละอันมันก็จะต่างกันนะครับไม่เหมือนกันอ๋อครับผมทีนี้กรณีเรื่องของยาลดความดันมันเบอร์เดนไม่ได้เยอะคอสไม่สูงเพราะนัมเบอร์นี้อยู่ที่14ถึง15นี่ก็โอเคครับในความเห็นผมนะผมว่าคุ้มมากมากเลยครับผมสงสัยอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์การที่เขามาบลายดีเอสเซสไซต์ตอนระหว่างทางเนี่ยครับแสดงว่ามันเป็นการดีเอสเซสที่ไม่ได้อยู่ในการวางแผนของเขาหรือเปล่าครับอาจารย์ครับใช่ไม่คำว่า blind reassessment blind ตรงนี้หมายความว่าเป็นการลองคำนวณ sample size ใหม่โดยที่ยังไม่ได้ break code ของ randomization แต่ว่าตอนนั้นมีคนไข้800คนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครคือกลุ่ม treatment ใครคือกลุ่ม control เอาทุกคนมารวมกันแล้วคำนวณ event rate เป็น event rate เฉลี่ยของกลุ่ม treatment กับ control รวมกันอ๋อครับจับก็เป็นอะไรที่มีสิทธิ์ทำได้ถ้าเกิดว่าเขามีจุดประสงค์เพื่อที่จะต้องการให้สตัดดี้มันทำได้เร็วขึ้นจบเร็วขึ้นเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อ validity ของการศึกษามากเท่าไหร่ครับอาจารย์แต่ครับผมขอจะถามอีกนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์พอดีตรงนี้ผมติดใจอยู่ค่อนข้างพอสมควรว่าค่ามีนของบัตรเชื่อที่เขาคำนวณออกมาได้ครับมันดูแตกต่างกันไม่เยอะในกลุ่มคอนโทรลกับกลุ่มทรีทเมนต์นะครับอาจารย์ซึ่งจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการศึกษานี้เขาต้องการหาแอสโซเชชันระหว่างความแตกต่างของ BP ของ2กลุ่มกับเอาท์คัมที่มันแตกต่างกันนะครับอาจารย์ถ้า BP ที่เขามาโชว์มาเนี่ยครับดูไม่ต่างกันเยอะเนี่ยครับมันความเป็นคอสเซลของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามมันจะไม่ชัดไหมครับอาจารย์ธีรทัศน์พูดผิดอย่างนึงนะเขาไม่ได้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง BP ที่ลดลงกับการเกิดเอาคำเขาต้องการศึกษาว่า strategy of treatment ก็คือว่า treat เลยหรือรอจนกว่า BP สูงจน severe แล้วค่อย treat จะมีผลต่อเอาคำต่างกันหรือเปล่าอันนั้นคือหัวใจหลักของดีไซน์ของ study เนี้ยเขาตอบคำถามตรงนั้นถึงดีไซน์มาแบบนี้เพียงแต่ว่าไอ้การดู blood pressure ตรงเนี้ยจะเป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าให้ดูว่า2กลุ่มเนี่ย BP มันต่างกันไหมมันมีโอกาสที่จะต่างกันไม่มากเพราะว่ากลุ่มคอนโทรลไม่ได้แปลว่าห้ามกินยาลดความดันใช่ไหมกลุ่มคอนโทรลเนี่ยเขาก็ให้กินยาความดันได้ถ้าคนไข้ BP ถึงเกณฑ์ที่จะต้องกินคือ160 105ขึ้นไปก็กินแล้วพอกินแล้วเนี่ยทาร์เก็ตของทรีทเมนต์ของกลุ่มคอนโทรลเนี่ยก็เท่ากับกลุ่มทรีทเมนต์เลยก็คือเราต่ำกว่า140 90เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็อธิบายได้ว่าทำไม BP เฉลี่ย2กลุ่มมันต่างกันไม่มากเพราะโดยดีไซน์มันเป็นแบบนี้อ๋อครับครับเพราะงั้นจริงแต่ว่าถ้าอธิบายในแง่แมคานิซึมว่าแล้วแมคานิซึมที่ทำให้เอาคำของ2กลุ่มมันต่างกันพอสมควรทั้งที่ BP มันต่างกันไม่มากเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะไฮโพทีไซส์อะไรขึ้นมาก็ได้นะครับก็ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปศึกษาในรายละเอียดเรื่องของแมคานิซึมของการของเอฟเฟกต์ของทรีทเมนต์นี้ว่ามันจะเกิดจากอะไรไป explore ดูแต่ว่าโดยสตัดดี้เนี้ยมันตอบคำถามที่ว่า strategy ของการทรีทเลยโดยที่ยัง BP ยังไม่สูงมากกับรอจน severe แล้วค่อยทรีทเนี่ยเอาคำจะต่างกันไหมคำตอบคือต่างกันครับทรีทเลยเอาคำจะดีกว่ารอจน severe แล้วค่อยทรีทครับอาจารย์เข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับไม่ทราบมีมีใครถามเพิ่มเติมไหมก่อนเริ่มเซสชันต่อไปครับถ้าไม่มีก็ขออนุญาต